พลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทาหารบกและผู้บัญชาการทาหารสูงสุดถึงแก่อนิจกรรมด้วยอายุ90ปีเมื่อช่วงเช้าที่โรงพยาบาลพระมงกลุฎเก้า บรรยากาศที่อาการชนสูตรนิติเวศวิทยาสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าโรงพรยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นไปอย่างโศกเศร้าหล้างพลเอกอาทิกำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงแก่อนิจกรรมโดยพลตรีหญิงคุณหญิงเวนิกาทวีชัยการอาดีตอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกบุตรสาวเดินทางมาเพื่อขอรับศพ พร้อมเปิดเผยว่าพลเอกอาทิตย์ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาด้วยอาการปอดติดเชื้อจนมาถึงเช้าวันนี้ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งนี้จะมีการเคลื่อนศพไปยังศาลา100ปีวัดเบญจมาบ่อพิษดูสิตวนารามราชวรวิหารในช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้และมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลาประมาณ17นาฬิกา โดยศพจะตั้งบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา3ามคืนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2468ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่5ในปีพุทธศักราช2487ถึง2491 รุ่นเดียวกับพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์และพลเอกบรรจบบุญนาคดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2525และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2526รวมทั้งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย